จับตาอาชิเคลื่อนไหวถึงมีย่าล่าสุดหลังโพสต์ภาพแข่งรถด้านชาวเน็ตถึงกับแห่คอมเมนต์สนั่นจากกรณีเพจดังปุดข่าวคู่รักวัยทีนที่เลิกลากันโดยสาเหตุเกิดจากพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดฝ่ายชายฝ่ายชายเลยเล่าให้แม่ฟังกลายเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากแต่ที่แรงกว่าพอผู้หญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักแชทไปจีบหน้ากากผักขมปีและจีบมานานถึง3ปีภายหลังที่ชาวเน็ตมีการโยงว่าน่าจะหมายถึงคู่รักของน้องอาชิและก็น้องมีย่าขณะที่โบชยาดาแม่ของน้องอาชิก็ได้ออกมาโต้แทนลูกชายว่าไม่เคยนอกใจแล้วก็ไม่ได้จีบหน้ากากผักขมปีแต่อยากได้ล่าสุดค่ะฝ่ายนาตาลีเจรวนนท์ภรรยาของฟุกเกิกพลก็ได้ออกมาซัพพอร์ตข้อความของโบชยาดาโดยเผยว่าสิ่งที่โบโพสต์เป็นเรื่องจริงพร้อมเผยอีกว่าข่าวดังกล่าวเห็นคอมเมนต์มากมายทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้ปกติไม่ชอบยุ่งเรื่องใครเรื่องตัวเองก็ปล่อยแต่คราวนี้ต้องขออนุญาตออกมาพูดอะไรสักหน่อยอยากจะบอกว่าคนที่คอยคอมเมนต์อย่าเพิ่งด่วนสรุปจากข่าวถ้ารู้ความจริงเชื่อว่าคนที่ไปว่าน้องจะต้องเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจดีที่สุดคนหนึ่งน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้ข่าวต้องเจ็บไปกว่านี้เลยขณะที่โบก็รีโพสต์ดังกล่าวแล้วก็ลงภาพครอบครัวพร้อมหน้าซัพพอร์ตลูกชายด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะแฟนๆกลับใจชื้นหนักมากเมื่อคนไปเห็นน้องมีย่าลงรูปรถแข่งในลุคเท่ๆจากนั้นไม่นานนะคะน้องอาชิก็มากดไลค์รูปดังกล่าวนอกจากรูปคู่ของทั้งสองก็ยังลงใน IG ไม่ได้มีการลบโพสต์แต่อย่างใดแฟนๆจึงโล่งใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงรักกันเหมือนเดิม